ต่อไปก็มาดูวิธีการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013วิธีที่2นะครับก็วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าวิธีแรกก็คือดับเบิลคลิกผ่านตัวช็อตคัทที่อยู่ที่เดสก์ท็อปของหน้าจอนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะมีช็อตคัทที่หน้าจอเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับเราก็ต้องทำการสร้างช็อตคัทขึ้นมาก่อนนะครับก็คือขั้นแรกเลยก็คือให้เราไปหาตำแหน่งที่อยู่ของตัวโปรแกรมก่อนนะครับก็จะเข้าผ่านตัว My Computer ตรงนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาโปรแกรมอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็เหมือนเดิมครับไปที่เมนู Start จากนั้นเลือกหา Microsoft Office 2013เลื่อนลงมาไม่เจอ Microsoft PowerPoint 2013ก็คลิกขวาครับไปที่เมนู More จากนั้นคลิกเลื่อนลงมาที่ Open File Location คลิกเข้าไปเลยครับเราก็ย้ายตำแหน่งพาร์ทของตัวโปรแกรมที่เก็บอยู่นะครับทีนี้วิธีการสร้างช็อตคัทสร้างยังไงนะครับก็เริ่มต้นก็ให้เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่ตัว Microsoft PowerPoint 2013จากนั้นคลิกขวานะครับจะขึ้นตัวเมนูปรากฏขึ้นมาให้เราเลื่อนลงไปที่ตัวเมนู Send to นะครับก็จะแสดงรายละเอียดเมนูย่อยออกมาจากนั้นตัวนี้ครับ Desktop Create Shortcut ก็ทำการคลิกเลยสังเกตดูเห็นไหมครับตัวช็อตคัทก็จะเพิ่มมาให้เราตรงที่หน้าจอเดสก์ท็อปทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้นนะครับเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับก็จะทำให้เราเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับก็ทำการสร้างช็อตคัทไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปก่อน